ไอ้เหี้ยกูลืมถ่ายตอนเช้าอีกแล้วกูเล่นเรื่องงานเล่นเรื่องงานเสร็จแล้วแล้วก็ขอโทษนะที่ลงช้าล่อมาเที่ยงอีกวันหนึ่งเมื่อคืนมันเปื่อยอ่ะมันแบบทำงานนอนเปื่อยเสร็จพักกับเพื่อนแล้วก็เลยทำงานยาวเลยตีสามนั่นแหละกูตื่นมาประชุมแล้วเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วก็สั่งข้าว ข้าวก็นี่เป็นข้าวหน้าปลาไหลแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้ก็มีทำงานเย็นนี้มีไปซักผ้ากับเพื่อนแต่ว่ากูจะต้องกลับวันนี้เลยปะวะน่าจะกลับวันนี้มั้งเพราะว่าพรุ่งนี้มีคิวแน่นเลยเพื่อนชวนไปหลายที่เหมือนกันงั้นคงต้องกลับวันนี้ซักผ้าแล้วก็กลับเลยก็เดี๋ยวคงทำงานก่อนกินข้าวเสร็จดูสัปดาห์ทำงานก็ประมาณนั้นนะจ๊ะไปกินข้าวแน่นวอกสั้นไปเพราะฉะนั้นกูจะมานั่งคุยกับพวกมึงอันนี้ต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าวอกมันยาวเกินไอ้ที่แต่บางคนก็บอกว่าสั้นไปยาวไปแต่กูว่าประมาณ 5-10 นาทีอ่ะมันโอเคแต่3นาทีมันสั้นกูก็รู้สึกแต่ว่ามันไม่มีคอนเทนต์ไงพวกมึงต้องเข้าใจกูนะเข้าใจปะกูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันไม่มีคอนเทนต์กูไม่รู้จะเล่าแบบถ้ากูเล่าเรื่องการทำงานกูโดนฟ้องไอ้เหี้ยเมื่อกี้คุยไอ้นิวก็นัดกันเป็นส่วนเป็นตัวยังไม่ได้วัดเลยวะแล้วก็ไอ้นิวมันบอกว่ามันจะขายกล้องให้กูเฮียกูยังไม่มีตังค์ต้องเก็บตังค์ไปเรื่อยๆซื้อทีวีก่อนฉันจะซื้อทีวีไว้ทีห้องตอนนี้ก็เสร็จงานไปอีกทักหนึ่งละเดี๋ยวพักดูซีรีส์ก่อนตอนนี้กูดูอาลีอยู่อะไรวะ The Seven Life of AliDR อะไรสักอย่างนึงอ่ะนั่นแหละในเน็ตฟลิกที่แบบตื่นแล้วแบบย้อนกลับไปเมื่อปี19อะไรสักอย่างเดี๋ยวดูจบแล้วจะมารีวิวแล้วกันฉันก็ป่ะดูซีรีส์เรื่องขนาดแป๊บนึงรอเพื่อนๆกลับมาแล้วก็เอาผ้าไปซักกลับทำไมถึงไม่มีมารยาททำไมเข้ามาไม่เคาะประตูแต่มันห้องเขาไปไหนอ่ะคุยก่อนเออเอาอะไรต้องตามได้สัตว์เลี้ยงของเขาไปไหนอีกแล้วเนี่ยไม่มาคุยไม่มาออกกล้องเลยอ่ะเขินแล้วคิดขี้มูกใส่กล้องเนี่ยเขินทำตัวไม่ถูกเดี๋ยวไปซักผ้าใช่ไหมไม่ใช่ตามแผนคือทำอะไรล้างมือล้างมือเก็บเสื้อผ้าไม่ใช่สวอปสวอปเก็บเสื้อผ้าเก็บของเก็บของเขาหิวอ่ะจริงๆสั่งข้าวไหมอ่ะกินอะไรดีก็เดี๋ยวหาสั่งข้าวแล้วกันเขาก็เปื่อยมาเขาทำงานทั้งวันเบื่อมากต่อไอ้ดึกกันหนูสวัสดี
เมื่อกี้เพชรเจอเพชรแล้วเพชรทักว่าไงสวัสดีเพชรทักว่าไงสวัสดีสวัสดีเพื่อนนะอ๋อไปถึงห้องแล้วกูจะนอนกันแล้วเคลียร์ห้าทุ่มสบายจ้ะปั๊มน้ำกูมาแล้วปั๊มน้ำเก่าของเขาดีเขาช่วยเพราะมันเป็นของเขาด้วยไม่ต้องมันเป็นของเขาช่วยเขาขอช่วยเอ้ยไม่ต้องมันเป็นของเขาด้วยเอานะเอาเลยของเก่านี่มันมีโซล่าเซลล์ให้จริงด้วยโอเคไปนอน